สาเหตุที่ชีวิตของคุณไม่ไปไหนสักทีนะคะคุณมาดูนะคะว่าเพราะอะไรนะคะรู้สึกว่าชีวิตชีวิตฉันทำไมไม่ไปไหนสักทีมันเพราะอะไรนะคะ1ก็คือการที่คุณเลือกคบคนค่ะหรือว่าคนรอบข้างของคุณเพื่อนของคุณนะคะคุณได้คบคนที่เขาคิดแต่เรื่องรบๆคิดแต่เรื่องไม่ดีและพูดแต่สิ่งไม่ดีพูดแต่สิ่งลบๆนะคะหรือว่าคุณดูแต่ภาพยนตร์ที่มันดราม่านะคะดูหนังดูละครดูซีรีส์ที่มีแต่การฆ่ากันหรือว่าฆาตกรรมแบบนี้นะคะดูข่าวที่มันหดหู่อุบัติเหตุแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้คุณไม่ไปไหนสักทีนะคะเพราะว่าคุณได้นำสิ่งนั้นมาคิดและทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณไปไกลนะคะคุณต้องเลิกคบคนคบเพื่อนที่พูดไม่ดีคิดไม่ดีคอยแต่นินทาคนอื่นนะคะและเลิกเสพสิ่งลบๆนะคะ2ก็คือการที่คุณไม่เคยโปรแกรมความคิดดีๆโปรแกรมเรื่องดีๆเข้าไปในหัวของคุณนะคะคอยแต่โปรแกรมเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจลงไปในหัวของคุณเรื่องที่มันไม่ประสบความสำเร็จลงในหัวของคุณนะคะจงเปลี่ยนโปรแกรมในหัวของคุณนะคะด้วยปลูกฝังสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆให้เขานะคะใส่โปรแกรมทุกๆวันลงไปแต่สิ่งใหม่ๆและเรื่องบวกๆเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าคุณทำตามทั้ง2ข้อนี้ชีวิตของคุณต้องประสบความสำเร็จและไปไกลอย่างที่คุณอยากจะไปได้แน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ